ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงหนอมาแนะนำกระเป๋ากล้องของยี่ห้อเทนบ้าเลยนะลุงบอกเทนบ้าเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเขามีความพิเศษแบบไหนแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่มาลุงหนอบางทีเขาถามกันเยอะลุงครับหลังๆอุปกรณ์มันเยอะมากเป้หลังแบกก็หนักไม่สะดวกไอ้สะพายข้างไปก็ไม่พอหนักลำบากอีกวันนี้ลุงหนอเลยมาแนะนำเทนบ้าเขาเป็นสไตล์เขาเรียกว่าล้อลากแล้วขนาดกันตังบีน่ารักเลยนะเอาง่ายว่าพกพาไปไหนมาไหนขึ้นเครื่องขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ทำได้หมดเลยนะครับตัวนี้อยู่ในมือลุงหนอแล้วเขาใช้ชื่อรุ่นว่าเทนบ้าโลดดี้โรเลอร์18นี่ครับเห็นไหมอ้าวลุงหนอกอดให้ดูก่อนนะครับกอดให้ดูก่อนว่าไซส์ประมาณไหนคือกำลังสวยเลยลุงชอบจริงๆนะแรกเห็นนี่ครับด้านบนมีมือจับด้านข้างหิ้วอย่างนี้ได้ด้านล่างมีจับคือเอาง่ายๆว่าจะเอาทิศไหนเพื่อนๆคว้าได้หมดทุกทิศทางนะครับนี่เห็นไหมตัวลากอย่างดีเลยนี่ครับลักษณะการลากเดี๋ยวลุงจะเป็นภาพนิ่งติดให้ว่าไซส์ประมาณไหนแต่ลักษณะ18น่าจะประมาณสักไม่เต็ม20ลิตรดีนะน่าจะมาสัก18ลิตรลื่นเลยนะครับเรามาดูข้างนอกกันก่อนพลิกด้านหลังให้ดูนี่อเนกประสงค์แต่ในสเปคเขาบอกว่ามันใส่พวก power bank พวกชาร์จแบตเตอรี่อะไรแบบนี้ฮะรวมในนี้ได้เออลุงว่าน่ารักดีนะด้านนี้พิเศษนิดนึงเพื่อนๆดูครับมีซิปมีสลิงให้กรณีว่าเพื่อนๆไปวางหรือหาที่ผูกเซฟตี้กันโดนลากโดนฉุดกระชากหรือว่าโดนพวกมิจฉาชีพมันมาชิงไปนะฮะอันนี้เขาคิดมาให้แล้วตัวนี้ดีเขามีหลายๆอย่างที่เป็นอเนกประสงค์เขานะกุญแจเขามีให้ด้วยเลยนะในเซตนะจะใส่พาสเวิร์ดใส่อะไรว่ากันไปนะฮะเอาหรือกันเห็นตอนนี้แหละเพราะว่าสินค้าเข้ามาที่ร้านลุงหนอแล้วลุงบอกเลยเดี๋ยวตัวนี้จะทำตลาดกันแบบเอาแบบพอสมควรเลยละเพราะว่าแรกเห็นมันน่ารักดีนะฮะเอาเลยครับเอาฝั่งนี้ก็อเนกประสงค์นะลุงว่าใส่ขาตั้งกล้องขวดน้ำอะไรว่าไปขาขนาดกลางๆมีเสียบตรงนี้ได้เลยครับไปได้เพื่อนๆจะใส่อย่างอื่นที่ตามแต่ถนัดสมควรอยู่ที่อุปกรณ์เราครบแล้วมาด้านนี้ด้านข้างนี่เพื่อนๆเห็นไหมเขาจะเหมือนกับกระเป๋าเดินทางเลยครับล็อกได้ใช้กุญแจล็อกได้นี่อ้าวผมหมอวนมานี่เหมือนกันเลยครับนี่เห็นไหมกระเป๋าเดินทางเลยล็อก2ตัวด้านนี้ปลดเข้าออกได้แล้วแต่เลยด้านล่างเอาหน่อยล้อ2ล้อนะเมื่อกี้ลุงหนอลองลากแล้วเงียบสนิทดีจังเลยนี่ใช้ได้ลื่นดีนะครับมีตรงไหนอีกอ้าวด้านหน้าเดี๋ยวจะถามกันซิปนี้นี่มีแถมมาให้นิดนึงก็คือว่าเป็นลักษณะของไว้ผูกเลยครับเพื่อนเป็นตัวผูกเพื่อนๆจ้ะเวลาลากรถแล้วมีกระเป๋าด้านบนไว้ผูกนู่นผูกนี่ก็ว่าไปมีช่องซิปให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมนี่ลุงหนอมได้มานะทำกันเห็นๆเนี่ยสดๆนี่แหละตรงนี้เอาดูที่สเปคเขาบอกว่าใส่โน้ตบุ๊ก15นิ้วได้เหลือเฟือเลยครับตรงนี้ก็อเนกประสงค์ไปจะใส่บัตรใส่เอกสารเพื่อนๆได้หมดถ้าทำได้ดีนะงานเนี้ยมากเลยซิปนี่เขาใช้ของ YKK เลยนี่แหละครับตรงนี้นะโอเคนี่คือลักษณะภายนอกนะครับของกระเป๋าไอ้เจ้าโหลดดี้โรเลอร์18นะเดี๋ยววนมาดูกันว่าข้างในมันใส่อะไรได้บ้างนะเอาละครับทีนี้มาดูว่าลุงหนอใส่อะไรไปบ้างไอ้เจ้ากระเป๋าล้อลากขนาดน่ารักนี้เห็นมันเล็กๆไปได้ครบเลยครับลุงยังตกใจเลยแต่ก่อนอื่นลุงบอกก่อนเลยนะว่าอินเสิร์ตด้านในเขาถอดยกออกไม่ได้นะครับเขาติดเลยหนาบึกเลยแข็งแรงมากเพื่อนๆไม่ต้องกลัวตรงนี้ DF 1 body ของลุงเลนส์ฟิตไอ2485 1835 70-300โอ้โหหนอเลนเยอะเนี่ยเอามารีวิวเนี่ยเยอะ50มิลอ้าวใส่ลุงข้าวนี่14มิลพระเอกลุงอยู่ในนี้ได้หมดเลยเพื่อนๆปึกเลยนะครับยังมีพาร์ติชันเหลือนี่ลุงแยกออกมานี่เพราะว่าตอนจัดนี่แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะ
จะเอามุมไหนยังไงนะฮะอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยแต่ว่ามันไปได้เยอะนะแล้วก็กระทัดรัดมากเลยดูสิเนี่ยเห็นไหมเทียบกับมือกับแขนลูกหนอคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเล็กเขาเรียกอะไรเล็กดีลดโตว่างกันเถอะไปได้เยอะจริงๆภายในถุงนี่ภายในกระเป๋าถ้ามีถุงให้ด้วยนะเป็นครอบเวลาลุยฟ้าลุยฝนกันน้ำให้อีกทีหนึ่งนี่เขาดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ด้านบนซิปกันน้ำอย่างดีมีช่องให้แล้วแต่เลยเพื่อนๆจะใส่อะไรว่าไปแล้วแต่ถนัดนะครับตัวนี้งานเขาโอเคเลยน่ารักดีอ้าวลองปิดกระเป๋าดูลุงหนอใส่ไปแล้วผมต้องบอกเลยว่ามันน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่เนี่ยสไตล์แบบนี้ฮะคือไม่ได้ไปกึ่งแบบมืออาชีพหรือว่ากึ่งแบบรับงานจริงจังเพราะว่าเขาเน้นขนาดเล็กสบายๆเห็นไหมอ้าวเทียบกับขนาดตัวลุงหนอนี่นะครับเดี๋ยวลุงหนอพับก่อนลุงหนอจะลองเทียบน้ำหนักคือสเปคเขาบอกว่าน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยประมาณ3โลนิดๆ3โลครึ่งแต่ของในกระเป๋าที่ลุงใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะมีสัก1 2 3น่าจะมีสัก 4-5 โลนะโดยประมาณคือรวบรวมแล้วลุงว่าอยู่ในระยะสัก 6-7 โลนี่โอเครับได้นะครับคือเราไม่ต้องไปแบกเราไม่ต้องไปอะไรเราสะพายได้เลยแล้วจุดเด่นอย่างที่ลุงบอกเน้นมันเล็กมันน่ารักเราเอาขึ้นเครื่องได้เลยเนี่ยฮะดีมากเลยจะถือจะอะไรนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้สำคัญเพราะตอนหลังๆนี่กลุ่มสไตล์พวกนี้มากันเยอะถ้าไงเหมือนเดิมเอามาลองที่ร้านลุงหนอดูเพราะว่าไอ้เจ้าตัวพวกนี้มันหลังๆลุงว่ามันไม่ได้เฉพาะกลุ่มแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาในลักษณะของพวกที่รักการถ่ายภาพนะเราไม่ต้องไปโอ้โหแบบพลุงพลังเพราะบางทีสไตล์พวกนี้มันเหมือนกับพวกกลุ่มที่แบบรับงานจริงจังบางท่านมาซื้อของร้านลุงหนอนี่กระเป๋าแบบเบลิ่งเลยแล้วสุดท้ายก็เอาโหลดขึ้นเครื่องไม่ได้หมายถึงว่าพกขึ้นเครื่องไม่ได้ต้องโหลดพวกนั้นก็จะมีอีกรูปแบบนึงคือเป็นพวกฮาร์ดเคสแข็งๆตรงนั้นเดี๋ยวลุงหนอรีวิวอีกทีนึงนะอ้าวแวะมาลองกันครับใช้ชื่อเหมือนเดิมนะโลดดี้โรลเลอร์18 Tenba นะตามรีวิวนี้สนใจทักมาที่ร้านลุงหนอนะครับขอบคุณนะครับ